เรื่องกันเลยครับผมในช่วงดาวร้องเดือนกันนะฮะตื่นเช้าร้องหน้าแปรงฟันแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายฟิล์มดูสาวสวยๆเซ็กซี่น่ารักทั้งหนอโออันเท่านี้โอ้โหรู้สึกว่า8ท่านมาเพียงแค่ท่านเดียวเองนะฮะอีก7ท่านนี่ทิ้งที่ชวนเลยนะทิ้งได้ชวนเลยแหละฮะครับผมอยู่ไหมฮะอีก7ท่านอีก7ท่านอยู่ไหมครับนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นมาเต้นมาถ่ายตัวก็ยังดีนะฮะเดี๋ยวไออีก7ท่านน่ะยังไม่มาก็แย่แล้วครับผมดูนะชวนถือเงินดินะมาเพิ่มเติมแล้วครับผมขอบคุณด้วยนะครับนะอ๋อขอบคุณสำหรับท่าถ่ายด้วยต้องรับยืนวงไว้ก่อนนะฮะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวให้แตะค่าถ่ายก่อนนะครับเดี๋ยวจบค่าถ่ายเดี๋ยวเราให้เรียกว่าอะไรนะแถมค่าถ่ายอีกสักเพลงหนึ่งแล้วกันครับผมครับนะครับขอบคุณด้วยจากทางด้านของพี่หนูด้วยนะครับสำหรับค่าถ่ายค่าถ่ายที่มอบให้น้องๆรำนะครับวันนี้รู้สึกว่า30กับ40ชีวิตกันเลยทีเดียวครับนะครับนักฝนชุดใหญ่เซตใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับน้องๆรำทั้ง2คณะในค่ำคืนนี้กันด้วยเองนะครับครับผมนะแต่ตามที่แจ้งอันนี้บอกเลยว่าเขาแจ้งมาบอกว่าทั้งหมดนี่8ท่านนะจริงๆแล้วครับผมแต่ว่าน่าจะเรียงรายกันมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมสำหรับค่าถ่ายนะฮะแล้วโจนยิ้มแปลกๆใช่เปล่าเรียงรายมาเปล่าครับใช่ครับไม่กำลังเหมือน
วันเรารอรถเมล์แล้วรถเมล์ผ่านหน้าเราไปเฉยๆไม่จอดรับก่อนเราไม่เบรกงานเราเลยหรือเราต้องลงไปล้อมกับเขาไหมป่ะโอเคนะขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยขอบคุณพี่นูนด้วยขอบคุณด้วยนะครับวันนี้อดทนความเหนื่อยแห้งดีเลยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณนะโอ้โหขอให้กลับไปร้อยล้านหมื่นล้านเลยขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวจ้าวนครับวนครับเดี๋ยวตั้งวงไว้ก่อนครับน้องๆครับเดี๋ยวอีกเพลงนึงครับเดี๋ยวเพลงนึงครับได้เงินแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งอย่างนั้นเดี๋ยวอีกหนึ่งเพลงนะฮะได้นะครับขอบคุณด้วยขอบคุณพี่นูนด้วยนะครับรับผมรับต่างเลยครับต้องถามพวกกันเองก็แล้วเดี๋ยวอีกสักหนึ่งเพลงแล้วกันนะครับนั่นแถมให้นะครับก็ไหนๆพี่นูนขึ้นไปรับพี่นูนสักเพลงไหมฮะร่วมสนุกด้วยไหมฮะพี่นูนไปเลยเหรอครับแต่ก็ถ่ายเสร็จเลยอีกสักหนึ่งเพลงแถมให้แล้วกันในรอบพิเศษนะครับชวนด้วยนั่นเองครับรับนะสำหรับรอบพิเศษนะครับในฐานะของดาวร้องเดือนกันเองในครั้งนี้ขอบคุณสำหรับที่รางวัลให้กับน้องๆรำทั้งสองคณะและพวกเราทีมงานด้วยนะครับขอบคุณยิ่งเลยนะครับช่วงต่อไปเรียกว่าจัดกันต่อเลยละกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเราเบรกความสุขกันหน้าวิธีมานานพอสมควรแล้วขออนุญาตไม่พูดมากแล้วกันต่อเนื่องกันเลยละกันเรียนเชิญทุกท่านร่วมสุขกันได้เลยรอบนี้ไปแนวๆของร่วมสมัยเอาใจวัยรุ่นกันบ้างครับโย
นด้วยความดวงใจ
ไปเที่ยวเมืองกาญกันสักนิดนึงก็แล้วกันครับผมในช่วงนี้บ้านเกิดเอฟเฟอร์มันWe'll be right back.
วันต้องชั่วคราวพันห้ารักไม่จำกัดเวลาต้องค้างคืนห้าพันฟิลดีไม่ต้องบอกจะเต็มไม่โดนหลอกแบบนี้ใช่ไหมฉันตัดใจเธออยู่สิ่งเก่าๆของมหาหิงกันบ้างก็แล้วกันในช่วงนี้วิ่งจนปนจ้าเดี๋ยวแกจะทะเลาะกันแล้วกันป่ะแกจะเดินออกมาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละลายอยากจะดื่มกินเธอทั้งคนที่ไม่ได้มากับเธอใช่ไหมรู้ว่ายังไงเธอชอบอะไรนะบอกฉันแล้วฉันจะหาให้เธอฉันไม่